วิชาการคำว่าวิชาการวิชาการใครนึกว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่อย่างธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติมันไม่เห็นจะมีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการ develop ทีนี้ถ้าหากว่าจะเป็นคำว่า develop คือพัฒนาการมันต้องมีอีกช่องทางหนึ่งให้มนุษย์จะอยู่ดำรงอยู่ธรรมชาตินั้นได้มีทางออกไปทางออกที่ว่านี้ทั่วไปก็จะบอกนั่นคือวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการก็แปลว่าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โอ้โหมากมายกายก็เหลือเกินจะเป็นเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์เห็นไหมด้านเครื่องกลเครื่องยนต์สารพัดทุกแบบดูมันว่าวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นาทีนี้มันมามากจริงๆมากเหลือเกินเกินจนกระทั่งล้นจนบางทีหาทางออกไม่ได้เช่นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่เป็นตัวจะไปไงต่อนะถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมว่านะมันน่าจะดรอปลงไปมันก็น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เกินกว่าวิทยาศาสตร์อีกอันนึงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเปรียบเทียบแล้วระหว่างวิทยาศาสตร์ทางวิชาการกับวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะวิทยาศาสตร์จริงๆคือศึกษาธรรมชาติธรรมชาติมันมีมาก่อนแล้วมันก็วิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไอ้ตรงนี้แหละครับว่าใครเป็นคนที่รู้บุคคลที่รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้บอกก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ตรงนี้เพราะคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นออกมาในเชิงของพุทธเจ้าสิ่งนั้นเรียกว่าถ้าถามเอาไว้กองก่อนอย่าเพิ่งไปแตะตรงนั้นเรามาถึงบอกว่าวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์มันเจริญกันสุดขั้วแล้วนะเพราะว่าในโลกนี้ไม่พอกับความรู้ความสามารถมนุษย์ที่ต้องศึกษากันแล้วคำว่าไม่พอจริงๆแล้วเขายังไม่รู้ว่าเช่นชีวิตแรกเกิดได้อย่างไรในโลกนี้ยังหาไม่เจอเลยเขาก็จะอุตส่าห์ไปหาชีวิตหนึ่งในดวงดาวดวงอื่นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์กลุ่มหนึ่งทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็จะไปเรื่องของเขานะแต่เรื่องของเราถ้าเราไม่จับตรงนี้ให้เรียบร้อยว่าไอ้ชีวิตแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าใครรู้จักจริงแปลว่าจบธรรมชาติแปลว่าเรียนรู้ธรรมชาติกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแล้วก็คือเรื่องชีวิตตัวเองนี่เองดวงความแล้วถ้าหากว่าสามารถที่มารู้ว่าชีวิตเราเกิดได้อย่างไรนะชีวิตเราเกิดได้อย่างไรไอ้นี่ก็มีแนวทางมันเฉพาะรู้ความว่าการที่รู้ว่าเกิดได้อย่างไรแน่นอนนะครับมันต้องมาเรื่องของพุทธศาสนาเจ้าพุทธศาสนาจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการที่จะศึกษาให้จงครึ่มหรือว่าจงแจ้งชัดเจนพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวตัวของมนุษย์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจะหมดตัวตนตัวเองนี่คือเกินนะฮะใช่ไหมเกินวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เกินวิชาการด้านธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาครับณนี้ยุควันนี้มันเป็นยุคที่มาถึงเรื่องพลังงานลูกออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองที่จะซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งใครก็ตามที่ไปเจอตรงนี้ก็ต้องเจอได้โดยวิชาหนึ่งก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจึงจะไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็เป็นทางออกของมนุษยชาติในวันนี้และวันต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเยอะมากวิชาการทางโลกเยอะมากเลยนะครับส่วนทางด้านธรรมชาติก็ศึกษาไปเรียนรู้ไปสุดท้ายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้เมื่อถึงเวลานี้มันก็ถึงวันเวลาที่จะลุงได้ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วก็มีในทางที่มันจะดีขึ้นแต่ต่อไปทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองตามแนวทางหลักเกณฑ์ของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกโอไหมครับโอก็อย่างนี้ไปไกลบัดนี้มันถึงยุคที่ต้องศึกษาตัวเองเรียนตัวเองแต่เข้าใจสิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านวิทยาศาสตร์วิชาการด้านธรรมชาติก็เช่นเดียวกันต้องเข้าใจ2ด้านแล้วจึงจะมีทางออกเป็นทางที่3นั่นเองสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นยุคของมนุษยชาติจะรู้เรื่องราวของสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีท่านกับอยู่หน้าจอในจอคันนี้โอเคไหมถ้าโอเคหรือว่า thank you